มามาก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็มากันแค่2คนใช่เพื่อนไม่ว่างพลอยไม่ว่างอยากก่อนด้วยอยากก่อนด้วยตัวประจำที่มึงเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามีรายการทีวีเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับนิสัยของผู้หญิงแต่ว่าแบบเป็นรายการยังไงนะมันเป็นรายการชื่อโควายอนนะก็คือแปลว่าผู้หญิงน่ากลัว อะไรอย่างเนี้ยเออมันเป็นรายการแบบฟิลคอมเมดี้นั่นแหละแต่เขาก็จะแบบว่าผู้หญิงด้วยกันอ่ะดูออกแต่ผู้ชายจะดูไม่ออกอะไรอย่างเนี้ยในรายการนั้นน่ะนะเขาก็จะแบบเล่ามาเว้ยว่าแบบมันก็จะมีแบบว่าเป็นพิธีกรแบบผู้ชายที่แบบหล่อใช่หรออะไรอย่างเนี้ยผู้ชายที่แบบแล้วมันจะมีพิธีกรคนนึงอ่ะก็เป็นคาแรคเตอร์นั้นน่ะที่กูส่งไปอ่ะคนนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีแบบพวกแบบว่าลุยๆผู้หญิงลุยๆแล้วก็แบบสวยก็คือสวยไปเลยก็คือตรงๆไปเลยก็จะแบบเราผู้หญิงเขาก็จะแบบผู้หญิงที่ประเภทที่รู้อ่ะเขาก็จะแบบเว่อๆยัดติรือยัดติรืออะไรประมาณนี้แบบโอ้ดูออกดูออกอะไรมันก็จะมีแบบหลายเหตุการณ์ด้วยแบบเหมือนอะไรวะเหมือนคบแกล้งเมาเออแกล้งเมาด้วยเออที่เราเคยเล่าไปว่าเมาบนรถไฟอ่ะอันเนี้ยเขาทำออกมาในรายการจริงๆคือพิธีกรผู้หญิงที่สายแบบว่าแสดงให้ดูว่าแกล้งเมาทำยังไงจริงใช่ใช่ใช่แบบแล้วเขาบอกว่าวิธีเนี้ยโอ๊ยทำค่ะทำบ่อยมันแบบว่ามันได้ผลแล้วผู้ชายเขาก็ยืนยันเองว่าใช่มันแบบมันใจเต้นมันใจเต้นใจเต้นอะไรอย่างนี้ทำให้หวั่นไหวเพราะผู้หญิงก็จะแบบว่าเด็กกูแสดงก็เหตุการณ์ก็คือเหมือนดื่มกันอยู่ในแบบว่าอิซากายะนะเพื่อนๆแล้วก็แบบดื่มกันสักพักละแล้วผู้หญิงจะไปเข้าห้องน้ำจะไปเข้าห้องน้ำก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแบบแต่ว่าทำตัวกูก็แสดงแข็งมากเอาเป็นว่าทุกคนพยายามจินตนาการว่าเราเมานะเมาปวดหัวจังเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเดินเซแล้วก็ลบเอ้าเป็นอะไรปะเนี่ยนั่นสิรู้สึกเหมือนจะเมาเลยแบบร้อนมากเลยตอนนี้เอาร้อนร้อนมากเลยหรอเนี่ยร้อนไหมช็อตนี้เลยช็อตนี้เขาบอกว่าผู้ชายตายเอาแปลว่าเขาอาจจะมองออกว่าผู้ชายคนนี้กำลังชอบหรือกำลังมีเชียวกำลังสนใจเขาอยู่ผู้หญิงก็แค่แบบเลยสะพานให้เข้าสะพานเลยนั่นแหละหรือว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ก็ได้นะเขายืนยันมาว่ายังไงผู้ชายญี่ปุ่นก็คือชอบแล้วอยากรู้ว่าชายไทยแบบชายไทยเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าแบบถ้าวิธีนี้แล้วแบบผู้ชายจะแบบพูดถึงเรื่องท่อสะพานทำไมวะกูเคยไปอ่านเจอมาว่าเวลาจะท่อสะพานหรือว่าจะทำให้ผู้ชายใจเต้นอ่ะเวลาข้ามถนนอ่ะทางม้าลายอ่ะให้จับมือเหมือนแบบเป็นห่วงเขาก็จับมือข้ามอะไรเงี้ยรู้สึกก็จะแบบเอ้ยตกใจแบบว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ใส่ใจน่ารักจังเลยกูไม่รู้กูไปฟังอย่างที่ไหนมาแต่อันนี้ของไทยนะของไทยของคนไทยใน TikTok หรืออะไรนี่แหละฟังมาเนี่ยเหมือนกันแล้วกูจำไว้กูจดไว้เลยแต่ว่าทางม้าลายที่นี่มันไม่ต้องไง ยังไงรถก็หยุดทางม้าลายที่นี่ปลอดภัยมากยังไงรถก็หยุดคือไฟแดงปุ๊บอะก็เราก็ไม่ข้ามอยู่แล้วถูกไหมเราข้ามไม่ได้เพราะว่าเราก็จะผิดกฎหมายเขาแต่ถ้าไฟเขียวอ่ะรถก็ไม่มาชนเราอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เขาปลอดภัยมากปลอดภัยมากกูกล่าวว่ามาญี่ปุ่นกูได้ใช้แน่วิธีนี้กูเมมโมรี่ไว้เลยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นปลอดภัยเกินกูใช้เลยที่นี่ใช้เลยอ่ะจะขำก็ขำห้าไม่ได้นะขำแบบที่พวกกูขำไม่ได้ต้องปิดปากแต่มันก็จะมีแยกออกไปอีกแคตตากรีหนึ่งที่ว่าขำไปกระทืบเท้าไปขำรถไฟสั่นอะคือขำจนแบบสถานีแบบคนในสถานีตกใจอะขำแบบเสียงดังมากอะมึงเคยเจอใช่ปะกูเคยเจอใช่แต่ถ้าที่นี่กูรัสตีก็ต้องหัวเราะปิดปากว่าเบาๆไม่ต้องฮึ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 ไม่ได้ฮ่าไม่ได้ต้องตีที่นี่มึงทำอย่างนี้กูไม่เป็นใครอยากเป็นก็เป็นเลยกูไม่เป็นมันมีเยอะมากเลยเว้ยแบบว่า
มันจะมีตัวอย่างที่กูเท่าที่กูจำได้มึงน้ามึงเหนื่อยมากเลยเออกูโฟกัสอยู่เหมือนมันก็จะมีแบบว่าเหมือนสถานการณ์ที่ผู้ชายอ่ะเจอแบบว่าผู้หญิงที่แบบโควายก็คือแบบน่ากลัวก็คือแบบเหมือนแรกๆมาก็แบบอะไรอย่างเงี้ยหลังๆแบบเหมือนผู้ชายแบบว่าเหมือนลืมตอบหรืออะไรสักอย่างอ่ะเออแล้วแบบรอแบบเหมือนดักรอเป็นสต็อกเกอร์อ่ะบางทีผู้หญิงญี่ปุ่นก็วางเป็นแบบประเภทอย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยแบบเชี่ยมีอย่างงี้ด้วยหรออะไรเงี้ยที่แบบตอนที่กูดูอ่ะน่ากลัวก็คือแบบน่ากลัวไปเลยอ่ะอืมจริงแบบฉันจะตามเธอไปทุกที่เอ้ยแต่ว่าถ้ามึงไม่มานี่มึงก็ไม่เจอกูใช่ซึ่งเรียนมหาลัยเดียวกันแท้ๆ เอ้ยเดี๋ยววันหลังมาเล่าดีกว่าว่าเป็นเพื่อนกับคาริได้ยังไงเออก็เจอกันได้ยังไงทุกคนมันแบบเดสตินีอ่ะผมจริงเออถูกเล่าเลยปะรอยแบงค์ปะไม่ต้องรอกันแหละเล่าเลยเออเล่าเลยเรื่องมีอยู่ว่ามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อกอน เรียนมหาลัยเดียวกันเรียนคณะเดียวกันเคยไปเที่ยวด้วยกันบ้างทริปคณะอะทริปรุ่นอะเออกูก็รู้จักไอ้กอนแบบว่าเคยนั่งเมามอยกันแต่ว่าถามว่าสนิทไหมไม่ได้สนิทคือแค่แฮงเอาท์เฉยๆเออไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไปไหนไปกันไม่ได้ขนาดนั้นเออไปเที่ยวกันบ้างบางทีแล้วกูก็เห็นว่าเออมันชอบมาญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะกูมันไม่ค่อยได้ลงว่ามาเที่ยวไหนเวลามันถ่ายอะเออเออแล้วกูอะก็เหมือนก็ไม่ค่อยได้ลงโลเคชันว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรืออะไรอย่างงี้ตอนแรกๆที่มาญี่ปุ่นน่ะถ่ายรูปเหมือนอยู่ไทยเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยแล้วมีวันนึงบังเอิญเดินสวนกันตรงลาวันนัมบะคือมันจะมีทางม้าลายใหญ่ๆใช่ปะกูก็เดินข้ามทางม้าลายไปไอ้กองก็กำลังแบบว่าแถวๆนั้นกำลังเดินสวนกันไปสวนกันมาแล้วกูก็เอ้ยเดินสวนผู้ชายคนนึงก็หน้าคุ้นมากเลยเว้ยกูก็เลยหันไปบอกว่าเฮ้ยกูก็เลยเฮ้ยก่อนป่ะกูก็บอกว่าเฮ้ยก่อนป่ะอย่างเงี้ยมันก็หันมามึงแจมนี่เฮ้ยเออมึงมาเที่ยวหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมาเที่ยวมึงทำอะไรอ่ะกูอ๋อกูอยู่นี่กูพาเพื่อนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเพื่อนมาจากไทยด้วยไงอ๋อเหรออืมเสร็จทีนี้มันก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกูกำลังจะไปกินข้าวกับคาวรีรู้จักคาวรีป่ะมันอยู่ที่นี่เหมือนกันกูก็ใครวะไม่รู้จักกว่าเพื่อนอ่ะไอ้แบงค์อ่ะมีหลายแบงค์มีหลายแบงค์เลยอ่ะในมหาลัยในคณะไม่รู้จักเลยแล้วก็เออกูรีบอยู่ว่าค่อยคุยกันนะเดี๋ยวเออกูยังอีกหลายวันกูจะกลับเดี๋ยวกูไลน์ไปหาเออแล้วมันก็ไลน์มาเลยมันน่าจะมาหากูนั่นแหละลาวันอ่ะเออใช่น่าจะประมาณนั้นแล้วมันก็แบบไลน์เด้งขึ้นมาบอกว่าเอออันเนี้ยใช่ไลน์มึงไหมเอ้ยใช่อย่างงู้นอย่างงี้มันก็แบบทักคุยกันแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมึงว่างวันนี้ไหมกูกำลังจะกินข้าวกับคาวนี้กับแบงค์เดี๋ยวจะได้พามารู้จักกันอยู่โอซาก้าเหมือนกันเนี่ยพวกเนี้ยมันก็อยู่มาแบบ2ปีแล้วกูเออกูก็อยู่มา2ปีแล้วเราน่าจะมาพร้อมๆกันนั่นแหละไอ้กอนนั่นแหละก็ส่ง IG คาวนี้มากูก็เออหน้าคุ้นๆแต่ถามว่ารู้จักไหมก็ไม่กูก็ของไอ้กอนอ่ะในมองไอ้ก่อนก็นั่งปิกนิกกันอยู่แล้วก็เออเนี่ยมีอะไรวะมีเด็กเอแบกอะอยู่ที่โอซาก้าด้วยนะมึงใครวะเออไม่รู้จักเลยเอ้ยแต่เหมือนเคยเห็นหน้าแล้วก็ไปกินข้าวอะวันนั้นอะเออไปดิเออไปกูก็เออว่างๆแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็วันเดียวเท่านั้นเนี่ยนั่งเมาแตกงงมึงแต่ว่ามันพีคตรงที่เพื่อนกูอะอะไรวะเอาสมุดเหมือนดูดวงของญี่ปุ่นเว้ยเออเป็นสมุดหนึ่งเล่มแรนดอมแหละว่าคนที่เกิดเดือนนี้วันที่เท่านี้จะสมพงกับคนที่เกิดวันนี้ใช่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 เดือนนี้วันที่เท่านี้ใช่ใช่ใช่เออแล้วกูอะก็แบบอ๋อไหนไหนลองดูเล่นๆดิอ่ะมีเฮียแจมด้วยเออมันแล้วมีคือมันยากมากเลยนะเว้ยที่มันจะตรงอ่ะเพราะมันมีทั้งวันและเดือนใช่มันตรงอ่ะมันกำหนดเดือนด้วยแล้วก็วันวันด้วยมันไม่ใช่กำหนดแค่เดือนไงใช่เพราะมันตรงเป๊ะใช่แจมแล้วก็มีเอแบงค์ใช่แล้วก็มีหอยเออสามคนเลยอ่ะคนเลยที่แบบอ่ะโอเค
คาวลิกับแบงค์อ่ะรู้จักกันแล้วอยู่แล้วตั้งแต่ที่มหาลัยถูกป่ะใช่ใช่แต่ไอ้พลอยอ่ะเป็นเพื่อนของแบงค์ที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นพอดีใช่ก็คือเหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็บังเอิญมารู้จักกับคาวลิใช่แล้วเพื่อนกูก็เป็นใครก็ไม่รู้ที่มาญี่ปุ่นพอดีแล้วก็มารู้จักกับคาวลิแล้วก็กลายเป็นว่าเออดวงมันสมพงกันไปเลยอ่ะเราเดินผ่านก็ไม่เคยเดินเห็นอะไรนะเออไม่เคยไม่เคยนะซึ่งรู้สึกว่าไม่เคยเห็นซึ่งเวลาเล่นไปเล่นไปไหนไปแฮงเอาท์วิธีการแบบไปช้อปปิ้งก็คือเหมือนกันไปที่เดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันเลยอ่ะซึ่งแบบว่าไอ้ทุกคนก็มึงก็ต้องยากอยู่แล้วไหมใครจะไปเคยเจอกันขนาดอยู่ในกรุงเทพยังไม่เคยเจอกันแต่ว่าโอซาก้ามันเล็กกว่ามากๆเล็กที่ช็อปมันก็มีแบบที่ช็อปก็มีไม่กี่ที่แล้วแบรนด์ที่ชอบก็แบรนด์เดียวกันแล้วก็เวลาไปเล่นก็ไปเล่นที่ที่เดียวกันกินข้าวก็กินอาหารที่ชอบเหมือนกันกลัวมันต้องแบบสวนทางกันเหมือนในละครแน่เลยกูว่าไม่พูดแล้วขนลุกอะแต่ว่าแล้วยิ่งเวลาอยู่ต่างประเทศอ่ะใครพูดภาษาเดียวกับเราใครพูดภาษาไทยมันจะเข้าหูง่ายมากแต่ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยเจอคนไทยเลยที่อยู่ใกล้ๆนอกจากคนที่มาเที่ยวอ่ะนะแต่ไหนเขาเฮียไม่ได้ยังไงมันมีอยู่จริงเว้ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันได้กำหนดมาไว้แล้วเป็นไทมิ่งนี้อะไรเงี้ยมึงเชี่ยมันแบบมันละครมากเลยนะเว้ยขอจำกัดความให้แคบลงอีกนิดนึงก็คือว่าคาวลิทำงานแถวบ้านฉัน แล้วเวลาไปกินข้าวเวลาไปเดินช้อปปิ้งก็อยู่แถวนั้นใช่ส่วนเออมันอยู่ใกล้ๆกันมากๆเลยมันอยู่แบบใกล้กันมากเลยแต่มันยังมองไม่เห็นอะขึ้นรถไฟสายเดียวกันจบเออแต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยจนมาเจอเนี่ยเจอได้แป๊บเดียวเนี่ยดูนะอยากจะขึ้นภาพที่แบบว่ามันตอนมันอยู่บ้านทำกับข้าวอะไรเนี่ยมึงตอนแรกแต่ว่าตอนแรกที่เจอหน้ามันก็ตามันก็จะเฉียวเฉียวอะเนาะมึงตอนแรกมึงหน้าแบบว่าสวัสดีค่ะแบบว่าถ้าไม่สนิทไม่กล้าชวนคุยไม่กล้าคุยแล้วก็จะเงียบๆไม่ไอทางเรามันก็มีพวกมากกว่าไงเข้าใจปะกูก็กลัวแบบว่าเพื่อนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะมึงคือใครก่อนเออนั่นแหละกูก็แบบเฮ้ยเพื่อนพวกเราปะวะมึงอะไรอย่างเงี้ยพูดไปกับไอแบงอะเหมือนแบบตอนกลับไปแล้วอะมึงว่ามันกลัวพวกเราปะไอ้แต่กูก็คุยอยู่เออแต่ว่าก็คุยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากูขำรูปที่มึงอะไรนะที่มึงโพสเหมือนลงเฉพาะเพื่อนนะว่าแบบไอ้กูได้เพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ทแล้วใช่เออเมื่อกี้ถึงตอนไหนวะมึงจำได้ปะถึงตอนที่อ๋อถึงตอนที่ว่ากลัวเงียบๆดูเขินๆพูดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเก่งอ่ะเออแต่พอในโคสเฟนอ่ะรู้ว่าแบบมีเพื่อนแล้วเรียนเอแบกด้วยกันด้วยได้รูปแล้วได้ยังแม่งแบบว่าน่ารักสัตว์อ่ะไอ้เหี้ย yes เออคือมันมีคำว่า yes ออกมามึงในรูปอ่ะเออแต่ไม่ได้พิมพ์นะแต่หน้าคือแบบ yes เออแล้วคือก่อนหน้านั้นฮะเออที่ฉันมากูฉันแหละฉันวะไอ้พลอยไม่ได้ทำมึงเหรอไม่กูกำลังประมวลอยู่ว่ากูควรพูดว่าเออพูดกับใครก่อนพูดกับใครก่อนเออเออคือตอนที่กูมาอยู่เอเบใหม่ๆแล้วกูก็เออไม่ใช่ตอนที่กูมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆมาอยู่ออสการ์ใหม่ๆแล้วกูแบบไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเพื่อนสนิทกูก็แบบว่าอุ๊ยกูไม่มีเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยรู้จักคาวริมั้ยแบบมีเพื่อนคนนึงที่เรียนเอแบงเหมือนกันได้แหละตอนนี้ก็อยู่ออสการ์นะอะไรอย่างเงี้ยกูไม่รู้จักเลยอ่ะแบบใครหรออะไรเงี้ยด้วยความแบบที่กูก็ไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่กล้าแนะนำเพื่อนสนิทกูก็เลยไม่กล้าแนะนำแต่ว่าเพื่อนกูรู้จักมึงเพื่อนมึงรู้จักกูแต่เราไม่รู้จักกันว่านั่นแหละเออตลกอ่ะคือกูรู้สึกว่าการที่แบบว่าคนเรามันเจอกันการที่พบเจอกับใครสักคนน่ะกูว่ามันเป็นสิ่งที่มันบางทีมันก็กำหนดมาไว้แล้วอ่ะถูกว่าต้องให้เวลานี้แหละถ้ามาเจอกันก่อนหน้านี้มันก็อาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งก็ได้ก็อาจจะไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทกันหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไทมิ่งที่แบบพอดีอ่ะเออใช่เป็นไทมิ่งที่แบบว่าความสนใจเราพอดีกันพอดีก็แบบต่างๆอ่ะ
แล้วไลฟ์สไตล์มันแบบเหมือนกันไงเออมันถูกที่ถูกเวลาเหมือนเรามีแฟนนั่นแหละอืมเอาเอาละไอ้ดวงกูนั้นน่ะที่พิมพ์ไปอ่ะมันเป็นได้ทั้งเพื่อนและคนรักเออเออเออทั้ง3คนเลยใช่สุดยอดคือแบบเออใช่มันก็เลยดูแลกันเหมือนเพื่อนแล้วก็เหมือนผัวมึงไปเลยถูกต้องจริงเออทั้งไอ้พลอยด้วยคือแบบก็ไม่รู้สึกเกรงกับไอ้พลอยเออแต่กูอ่ะตอนที่กูเจอไอ้พลอยครั้งแรกอ่ะมันเป็นเพราะว่าวันนั้นน่ะคอนเสิร์ตมันล่มมันก็เลยมาที่เทคโนโลยีกับไอ้แบงค์แล้วก็แบบมันจะไปดูคอนเสิร์ตกับไอ้แบงค์เหรอใช่ใช่ใช่แล้วคอนเสิร์ตล่มมันไอ้แบงค์อ่ะก็เลยแบบว่าทักมาถามกูว่าแบบว่าอยู่ไหนทำอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอยู่ไหนกูอยู่แถวบ้านมึงเนี่ยลมเอ้ยมาดิมาแฮงเอาท์มากินข้าวกันอ๋อๆกูก็เลยอ่ะได้ได้โอ้โหเพื่อนเฟลมาขนาดนี้กูต้องไปปลอบใจแล้วล่ะอืมๆกูก็เลยไปแล้วก็แบบไปเจอพลอยพลอยก็แบบแต่นี่นะตัวเองมันเดียวก็ทำภาษาแล้วเสียงมันเออแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าเก่งตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกก็คือไหลไปเรื่อยอ่ะเออเออเออแต่ว่าเพิ่งมาสนิทกันตอนรอบสองที่เจออืมเหมือนอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่านั้นเจอครั้งแรกไงเออใช่แล้วก็แบบไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งเลยแล้วก็แบบไปเจออีกรอบแล้วก็แบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาไงไอ้จิมแหละอะไรล่ะเออมึงเล่าเรื่องรอบสองที่เราเจอกันปะคือรอบแรกอ่ะเจอกันเพราะว่าไอกรชวนไปกินข้าวใช่ไหมก็กินกันหลายๆคนนั่นแหละส่วนไอกรกลับไปแล้วกลับไทยไปแล้วเออไอคนที่เหลือที่อยู่โอซาก้าก็นัดเจอกันกินหม่าล่าก็คือมีกูมีมึงมีไอแบงค์ไปกินหม่าล่ากันอีที่มึงอ่านว่าดวงสมพงกันอ่ะร้านนั้นน่ะกูกินมานานแล้วเว้ยกูกินมานานเช่นกันค่ะตั้งแต่มาญี่ปุ่นใหม่ๆก็กินแล้วอ่ะไอ้นี่ก็กินมาเป็นปีแล้วเหมือนกันร้อยวันพันปีกูกินไม่เคยไฟดับแต่กินแบบแต่ว่าพอวันนั้นอะไปกินด้วยกัน3คนปุ๊บกินอยู่ไฟดับกูแบบมีวิดีโอป่ะวะภาพประกอบนั่นมีถ่ายไว้มึงเหี้ยมากคืออะไรวะแล้วเราก็เลยตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรนะเข็นช้าหนาเออเด้งพวกเราตอนนั้นเราไปเที่ยวที่ไหนกันสักที่นึงนารารูปในอินเทอร์เน็ตสวยมากฮิปสเตอร์ฟิลแบบโอ้โหแบบเขียวขจีสวยแล้วก็แบบโอ้โหเฮี้ยนี่มันที่ไหนสวรรค์หรือเปล่าทุ่งหญ้าเขียวเปิดเล็บเปิดเล็บปิ้งแต่ภาพที่เจอปุ้งเต็งเม้งแล้วทั้งทริปที่ไปเที่ยวกันอ่ะมีแต่เต็งเม้งเม้งเม้งจริงไม่ละไอตอนที่เราถ่ายรูปกันอยู่อะหมอกไม่มีแดดไม่มีพระอาทิตย์สักแอะพอกูจะกลับเท่านั้นแหละหนาวลมแรงหนาวพอกูจะกลับอ๋อไม่เพราะว่าเราพูดว่าอ่ะพอกูจะกลับอะแดดแม่งมาชัวพอกูพูดไปเท่านั้นล่ะกูก้าวออกมาเท่านั้นล่ะโอ้โหแดดฉ่ำมาเลยหมายความว่าไงกูทนหนาวรอแดดตั้งนานไม่ออกเหมือนเมื่อกี้ที่กูพูดว่าตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลิงไงแม่งได้ลิงมาเลยเออหรือว่าเราต้องพูดรวยไม่กลุ่มถัดมาก็เลยต้องชื่อว่ารวยถูกรวยไอ้เหี้ยคือแบบถ้าเรายิ่งแบบว่าตั้งแบบว่าเข็นช้านะมันก็จะเข็นช้านะตลอดเลยกินหม่าล่าไฟดับแดดก็ไม่มีไปถึงเสร็จปุ๊บหญ้าเหี่ยวหญ้าเหี่ยวไม่พออีวันหิมะสโนว์บอร์ดอะสโนว์บอร์ดบีทคือตลอด3 เดือนอะตลอดช่วงฤดูหนาวที่มันมีหิมะอะเขาไปเล่นกันทุกวันเลยแต่วันที่กูไปบีทแต่โชคดีที่ไปเจอที่นึงแต่ที่โชคดีที่ไปเจอพี่คนไทยที่แบบว่าเขาก็ร่วมชะตากรรมเข็นช้าหนากับเราเนี่ยแหละก็เลยแบบว่านั่งแท็กซี่ร่วมแชร์กันแล้วก็ไปอีกที่นึงก็เนี่ยแหละอย่างน้อยความโชคร้ายก็ยังเจอความโชคดีปีนี้เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนรอดูคลิปด้วยนะหน้าหนาวติดตามเลยว่าจะสร้างอะไรกันอีกสร้างตำนานอีกไหมมึงไม่อยากสร้างแล้วว่ามึงเอาจริงเราไม่เคยสร้างตำนานมาสร้างเราไอ้สัตว์
คอนเราไม่เคยวิ่งเข้าหาคอนเทนต์วิ่งเข้าหาเราตลอดแต่ทำไมแดดไม่เคยวิ่งเข้าหาเราเลยเนี่ยวันเนี้ยตั้งใจไว้ว่าเออจะไปถ่ายรูปเก็บโปรไฟล์ไม่มีแดดแหละ จบทุกวันที่ผ่านมาร้อนแดดแรงแดดแรงพาทิตตกตอน1ทุ่มนี่คึ้มพอกูจะถ่ายรูปกูจะแบบเออต้องการใช้แสงอาทิตย์คึ้มมันทำไมวะเราต้องตั้งอะไรดีดีดีเงี้ยสมหวังสมหวังสมหวังไปตั้งชื่อใหม่ไม่ชื่อเขาเลยแล้วกูชื่อสมหวังคาเบ้เออได้เอ้ยดาดาฝึกเรียกเพื่อนหน้าเจิดเพื่อนหน้าเจิดเลยอ่ะเออฝึกกูชื่อสมหวังนะฝึกเรียกแบบสมหวังหวังเอ้ยไอหวังมึงชื่ออะไรไอโชคโชคดีเหรอกูชื่อโชคดีเออกูชื่อโชคดีได้ไหมเออไอโชคไอโชคเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนรู้จักสุภาโชคปะคืออะไรอ่ะเอ้ยมันใช่ชื่อกันปะไอที่โกยเถยโยมอ่ะคุ้นๆนะโกยเถยโยมที่มันเป็นตัวขาวๆอ่ะน้องที่น้องพีเล่นอ่ะเป็นผีตัวขาวๆอ่ะในโกยเถยโยมอ่ะมันชื่ออะไรวะชื่ออะไรอ่ะไม่เคยจำไม่ได้อ่ะโกยเถยโยมันชื่อโชคโชคเหมือนกันเหี้ยตลกประสิทธิ์โชคชื่อประสิทธิ์โชคแล้วกูเคยโดนล้อว่ากูเหมือนประสิทธิ์โชคเพราะว่ากูเป็นคนตัวขาวมากแล้วเป็นคนตัวเล็กอ่ะอ๋ออะไรเหมือนตรงไหนสัตว์เป็นก็ได้ถ้ากูจะโชคดีกูก็ยอมเป็นอ๋อไม่ยอมเป็นประสิทธิ์โชคก็ได้ถ้าจะโชคดีจริงเนี่ยอย่างน้อยความที่แบบว่าโชคไม่ดีก็ยังมีเพื่อนร่วมชะตากรรมกับเราเออใช่อ๋อแล้ววันอะไรอ่ะวันแรกที่กูเจอมึงเลยอ่ะเออพี่ไอกรชวนไปกินข้าวแล้วเรากลับบ้านทางเดียวกันไม่ใช่วันที่ไปกินหม่าล่าครั้งที่สองที่เจอกันเออแล้วเรากลับบ้านทางเดียวกันจำได้ปะไอ้ข้าบอกกูเออกูเป็นคนโชคร้ายชอบเจอเรื่องแปลกอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่านั้นกูเจอเรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่ไฟดับนั่นแหละกูก็บอกมึงอยู่กับกูหรือเปล่าเพราะกูเป็นคนโชคร้ายชอบเจอเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วไอ้ข้าพูดว่าไม่เป็นไรเว้ยกูเป็นคนโชคดีเดี๋ยวกูมาเติมเต็มให้เองเป็นไงล่ะเติมเต็มหรือกูพามึงไปด้วยพาไปเจอคอนเทนต์เลยมึงให้นะกูพามึงไปไม่เป็นไรกูเป็นคนติ๊งโพซิทีฟถูกเป็นคนติ๊งพลัสพลัสเกินติ๊งพลัสเลยคิดบวกอะไรบวกเฮียพวกเราก็ไปเลื่อนเหมือนกันนะคนดูก็คาดเดาไม่ได้นะกูบอกเลยว่ากูอยากจะคุยอะไรจับใจได้ปะอ้ามาจับใจความได้ปะจับใจได้ปะล่ะคือทุกคนใจมันจับไปได้แล้วใครเป็นใจเหมือนไอ้นั่นไงอ๋อไอ้อูโน่อูโน่เออใครกูเป็นได้นะสมองกูเลยแบบมันไปเรื่อยได้อะไม่ใช่หนา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 ก็ไม่ใช่ปะไอ้เหี้ยอะไรวะใช่ทุกคนฝึกไปพร้อมกันเดี๋ยวพวกเราก็จะฝึกพูดให้มันเป็นท็อปปิกมากขึ้นพูดให้จับใจความง่ายขึ้นทุกคนก็ฝึกไปพร้อมกับเราไม่ใช่ฝึกทุกคนก็อดทนฟังไปกับเราใช่อดทนฟังแต่ตอนนี้เอ็นเกจไม่ค่อยดีเลยอย่าลืมฟอลโล่กันด้วยนะทุก จะได้มีกำลังใจทำต่ออ้าวไม่ประกอบประกอบเออนั่นแหละคือแบบมันมีเรื่องอีกเยอะเลยที่อยากจะแชร์เดี๋ยวไว้มาเมาต่ออืมอะไรที่พูดถูกพูดไม่ถูกก็ขอโทษด้วยขอโทษด้วยถ้ามีอะไรที่พูดผิดไปถ้าตัดต่อแบบว่าพิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกต้องก็ขอโทษด้วยนะคะภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงภาษาญี่ปุ่นก็ไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษก็เลยไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงหมดเลยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงมึงอะไรไม่สังเกตหรอว่าเรามีภาษาเป็นของตัวเอง
ต่อให้เราพูดผิดอ่ะมึงก็เข้าใจกูกูเข้าใจมึงไม่ไอ้แจมอ่ะมันเป็นคนที่แบบว่าเดาคำพูดได้แบบว่าเก่งมากอ่ะเออชอบเดาคำอ่ะชอบเล่นเดาคำอย่างเช่นแบบกูแบบเป็นคนที่จำชื่อที่อะไรไม่ค่อยจะได้แล้วกูก็จะแบบพูดผิดแล้วไอ้แจมก็จะพูดว่าอันนี้หรือเปล่าแบบเงียบๆไอ้โพสต์มาลงพูดว่าอะไรนะโพเมโลไอ้วงนั้นนะมึงวงนั้นอะไอ้โพเมโลไอ้วงโพเมโลอะแล้วมันไม่พูดด้วยนะว่าเป็นเพลงประเทศไหนแนวไหนนักร้องผู้หญิงผู้ชายก็ที่มึงไปดูโพเมโลไงพลอยเออแล้วหน้ากูแบบเนี้ยซึ่งไอ้พลอยไปดูซัมเมอร์โซนิกซัมเมอร์โซนิกอะมีเป็นร้อยวงแต่กูรู้ได้ไงว่าเป็นโพสต์มาโลนเออมึงรู้ได้ไงวะเดาว่าจะเป็นโพสต์มาโลนเพราะว่าโลนโพสอะไรเนี่ยตัวพี่อะไอ้เฮียมันเก่งวะกูก็เลยแบบโพสต์มาโลนหรือเปล่าแล้วพอพูดอะไรผิดกูก็จะแบบว่าหันไปแปะให้ขาฟังรู้ว่าไม่เข้าใจแน่ๆเห็นปะคือมันแบบว่านิสัยแบบว่าคือมันลงตัวเออเป็นเพื่อนที่รู้ใจนะงงอะเออใช่ตอนแรกๆอ่ะกูบ่นกับเพื่อนสนิทที่ไทยตลอดเลยว่าเออมีเพื่อนนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนที่รู้ใจอ่ะไม่มีเพื่อนที่รู้ใจไม่มีเพื่อนที่รู้ใจโอ้โหย้ำๆมากเลยใช่แบบสมมุติว่าไปแฮงเอามีเพื่อนไปแฮงเอามีเพื่อนไปกินข้าวมีเพื่อนไปคาราโอเกะมีเพื่อนไปขี้ตุ๊กตาแต่ไม่ใช่เพื่อนที่รู้ใจอ่ะมันก็จะไปด้วยเราอึดอัดอ่ะเออแกงปักแบบก็เหนื่อยอ่ะมันจะเหนื่อยเออกูอยากขี้ไปตัวนี้มากเลยเพื่อนกูจะไปขี้วันนี้กูขี้ก่อนเลยขี้ก่อนเลยอ๋อกูให้มันขี้ก่อนพอมันพอใจแล้วมันก็จะไปอันอื่นต่ออ่ะแล้วตากูล่ะแกป้าแบบเออกูว่าเลยปล่อยเลยตามเลยตามใจคนอื่นไปแต่ว่าในใจก็คือเออคิดถึงเพื่อนรู้ใจเวลาไปกินข้าวสั่งอาหารกันหรือว่าอะไรเงี้ยใช่อีแจมอ่ะมันชอบแบบเหมือนมันน่าจะติดนิสัยว่าแบบว่าเออแบบว่าตามใจคนอื่นน่ะกูก็เลยมีวันหนึ่งที่แบบว่าที่มันถามว่าเอ้ยเอาเลยเพื่อนมึงอ่ะตามใจมึงบ้างค่ะเอออะไรอ่ะติดนิสัยเป็นคนให้คนอื่นตัดสินใจเพราะว่าเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับการคนนี้ที่คนอื่นตัดสินใจอยู่แล้วอาจจะแบบว่าบอกความต้องการของตัวเองไปก่อนว่าสโคปอ่ะให้ท็อปิกแบบว่าโอเคอยากมีความต้องการแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนจะตัดสินใจอะไรกันอ่ะเต็มที่ไปด้วยไม่มีปัญหาแล้ววันนั้นบอกว่าเออหิวข้าวแต่ว่าจะไปถ่ายก่อนก็ได้จะไปเดินเล่นจะไปแบบไปเที่ยวก่อนได้ทนได้ยังหิวข้าวแต่ว่าทนได้แต่หน้านี่ซีดเลย มึงหน้าแบบหน้าซีดแล้วก็แบบเอ้ยไปได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแรงเป็นลมเป็นแรงแล้วมึงอะไรปะหนึ่งไปกินเถอะค่ะคือหมายถึงว่าตามใจคนหมู่มากเออถ้าสมมติว่าเพื่อนอีก2คนอยากไปตรงนี้ก่อนอยากไปเดินไปดูนู่นดูนี่ก่อนไปได้แต่แค่บอกเพื่อนว่าไปเสร็จแล้วไปกินข้าวกันนะหิวเฉยๆแต่ว่าไปต่อได้แล้วเพื่อนก็หันมาว่าโอ้โหขอความจริงจะกินข้าวไหมกินมันออกมันถามก่อนว่าแน่นะไม่กินแน่นะกูอืมแน่ไม่เป็นไรแต่หน้ากลัวคงออกแล้วอ่ะเออคงไม่เนียนอ่ะไม่เนียนกับสำหรับพวกกูอ่ะเออเพราะว่าอีแบงค์อ่ะก็ชอบมาจับผิดกูแบบว่าถ้าใครแบบหงุดหงิดอะไรไอ้ขามึงยังหงุดหงิดดีเออมึงหิวข้าวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลประมาณเนี้ยอีแบงค์อ่ะเออไม่เพราะว่าถามตอนนั้นอ่ะเจอกันแล้วถามก่อนว่าพวกมึงกินข้าวเช้ากันมายังไงแล้วก็บอกว่าอ๋อกูแอบแซ่บไปแล้วกูแอบแซ่บแล้วแอบกินมาแล้วนิดนึงอะไรอย่างงี้ชิมๆกูก็อ๋อแสดงว่าเพื่อนยังไม่หิวกูก็เลยเออแต่ว่าไปนี้ก่อนแล้วเราไปกินข้าวกันตามใจเพื่อนไงถ้าประสบการณ์มีป่ะของตัวเองอ่ะนะเพราะว่าอู้เออเรียนโรงเรียนเดียวกับเด็กญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะแบบเจอสาวๆญี่ปุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นด้วยน่าจะดุร้ายอยู่นะเออก็จะมีแต่สาวๆแบบเปรี้ยวๆอ่ะสายเปรี้ยวๆสายแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยเออก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอคนแบบเท่าไหร่เออก็จะเป็นสายแฟแบบเออผู้หญิงมั่นใจมั่นใจเหมือนเลยปะใช่ใช่แล้วด้วยความที่ชื่อเราอ่ะคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีตัวอักษรสามแบบใช่ไหมฮิราคานะคาตาคานะแล้วก็คันจิถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆอ่ะเขาก็จะมีชื่อเป็นคันจิ
แต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติอ่ะเขาจะใช้ตัวหนังสือที่เอาไว้เขียนภาษาต่างประเทศอ่ะก็คือคาตาคณะแล้วชื่อกลัวเป็นคาตาคณะคนเดียวในนั้นแล้วเขาก็เหมือนแบบสนใจว่าใครๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยหน้าแล้วด้วยไม่คุยแล้วก็ด้วยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเป็นคนประเทศอะไรมาจากไหนบางคนก็คิดว่าเป็นลูกครึ่งบางคนคิดว่าเป็นคนจีนอะไรเงี้ยแต่ตอนด้วยความแต่งตัวด้วยอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเกาหลีแล้วก็ขอ IG เขาก็ขอ IG แลก IG กันอะไรเงี้ยเขาก็ถามกูว่ากูมาจากประเทศอะไรกูว่ามาเป็นคนไทยเขาหรอเป็นคนไทยหรออะไรเงี้ยเขาคิดว่ากูเป็นคนเกาหลีเพราะว่าเขาเห็นใน IG กูเหมือนแบบไปเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยไปเกาหลีบ่อยอะไรอย่างงี้กูว่าอ๋อแบบก็พูดตรงๆว่าอ๋อตอนนั้นมีแฟนเป็นคนเกาหลีก็เลยไปเที่ยวเกาหลีบ่อยเพราะว่าเกาหลีกับโอซาก้ามันไกลมากบินไปแบบ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงประมาณเนี้ยแล้วตั๋วไม่ได้แพงมากก็เลยไปบ่อยแล้วก็บอกเขาไปประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าหรอมีแฟนเป็นคนเกาหลีเหรอแล้วผู้ชายเกาหลีเป็นไงบ้างอะแบบรีวิวอะเวลาเขาจีบอะรีวิวหน่อยสิแบบคุยกันยังไงแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนไทยมีแฟนเป็นคนเกาหลีแล้วคุยกันภาษาอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเพิ่งรู้จักกันเหรอเพิ่งรู้จักกันกูบอกว่าอ๋อเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบคันตังนานิฮงโกก็ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆง่อยๆตามภาษาแบบให้มันสื่อสารกันไปได้อะไรอย่างงี้ก็ฟีลประมาณนั้นอธิบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาบางครั้งก็พูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างงี้ทุกคนจะถามเหมือนกันถ้ากูตอบว่าบางครั้งก็พูดภาษาอังกฤษทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวผู้ชายเกาหลีฟังภาษาอังกฤษออกได้หรอพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอกูบอกว่าคิดในใจว่าก็ได้มากกว่าคนญี่ปุ่นนะก็ได้มากกว่าคนญี่ปุ่นแต่ก็แต่เกาหลีมันไอ้นี่กว่าไงมันเปิดมากกว่าปะความรู้สึกกูนะในเจนนี้ด้วยแหละมั้งก็แล้วกูไม่รู้จะตอบเขายังไงกูอ๋อพอพูดได้อะไรอย่างเงี้ยกูก็ตอบไปแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วทำไมพูดภาษาอังกฤษกันล่ะอะไรเงี้ยกูก็บางทีทะเลาะกันก็พูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอะไรประมาณนั้นเขาบอกรอแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างอ่ะเลยอ่ะคุยกันครั้งแรกอ่ะเคยเล่าไปแล้วมั้งว่ารู้จักกับเพื่อนที่ทำอ๋อนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนที่ทำงานอะเจอกันครั้งสองครั้งอะที่เคยเล่าให้มึงฟังอะว่าเจอกันครั้งสองครั้งเขาก็ถามอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พูดของเรื่องตัวเองเลยแบบเปิดเผยมากๆอะอันนี้ก็เหมือนกันอายุเจนใกล้ๆกันไงแต่ว่าสาวที่ทำงานอะเป็นแอร์โฮสเตสเขาก็จะเปิดมากกว่าหน่อยเปิดโลกเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าเด็กน้อยอายุแบบ20ต้น20อ่ะที่แบบมีความสนใจชอบเคป๊อปชอบแบบผู้ชายเกาหลีชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเด็กคนไทยอะไรอย่างเงี้ยที่มีความสนใจเกี่ยวกับเกาหลีอะไรประมาณนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าญี่ปุ่นจะค่อนข้างเคซี่มากกว่าจะค่อนข้างแบบจะค่อนข้างชอบเกาหลีมากกว่าเคซี่นี่แบบเคซี่ยังไงแบบอยากรู้จักกับคนเกาหลีอยากเป็นเพื่อนกับคนเกาหลีอยากมีแฟนเป็นคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยเพราะว่า1ประเทศเขาคล้ายๆกันภาษาคล้ายๆกันมันไม่ได้ห่างกันมากแล้วว่าคนเกาหลีมาอยู่มาเรียนที่ญี่ปุ่นเยอะด้วยไงแล้วคนญี่ปุ่นก็ไปเรียนที่เกาหลีเยอะด้วยความมันง่ายคือเหมือนถ้าเทียบกับเราก็เหมือนเราไปลาวไปอะไรเงี้ยฟิลเดียวกันเลยไงเหมือนเราข้ามแม่น้ำโขงอันนี้ก็ข้ามแม่น้ำไปเหมือนกันนะมึงแกพูดป่ะอันนี้ก็แบบฟุกุโอกะข้ามไปแม่น้ำโขงหรอเราข้ามแม่น้ำโขงอันนี้ข้ามทะเลไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงเหมือนกันอะไรมันใกล้กันแบบนั้นฟิลนั้นมันก็ประเทศวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ก็มีมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองแต่มันก็แบบใกล้กันอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็เลยแบบคิดว่าเขาน่าจะเข้าหากันง่ายอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็เลยอยากเป็นแฟนคนเกาหลีเราก็ถามกูเลยแล้วก็คุยไปคุยมาถามอีกเรื่องขอถามอีกเรื่องนึงสิแบบจริงๆอ่ะดูตรงนั้นอะอนังกาไซส์สือบอดูเดสกาเตะเหี้ยไม่รู้ก็แบบกูมาเลยมึงกูแบบหนึ่งคือไม่ถามกูหน่อยหรอว่ากูคบกับแฟนมานานขนาดไหนสองคือเหี้ยมันเรื่องแบบคือคิดว่า
ครูจะให้นี่เราหรอหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายเรื่องมันนึกว่าแบบมึงเป็นสายขาเมาอะไรอย่างงี้หรอเออปะใช่แบบสายแบบคือทุกคนเห็นชัดแบบนี้คือกูค่อนข้างหัวโบราณอยู่นิดนึงเออพวกอาจจะพวกเราพวกเราเออคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงไม่ค่อยแบบเปิดเผยเรื่องอะไรแบบนี้อะไรตอบยังไงอ่ะหรือว่าเขาคือแบบว่าเจนนี้คือเมามันเป็นแบบเรื่องปกติอ๋อไซส์นี้หรออย่างเงี้ยหรอเออคิดว่านะคิดว่าถ้าสนิทกันจริงๆถ้าเมากันในกลุ่มเพื่อนจริงๆเขาเมากันแบบนั้นเลยเว้ยแต่เหมือนกูนึกออกว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะไอ้โคไวโอนนาเนี่ยมันเหมือนมีแบบว่าคนลาดแต้มเหมือนเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบมีรีวิวอ่ะรีวิวใน Twitter หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมึงว่าเก็บใครมาแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เพิ่งนึกออกเอาอีกแล้วกูเป็นคนขี้เสือกบนรถไฟฟ้าอีกแล้ว กูไม่ด้วยความที่ทำงานพาร์ทไทม์แล้วเลิกดึกใช่ไหมแบบ5 ทุ่มกว่าๆอย่างเงี้ยจะต้องกลับรถไฟแล้วก็จะแบบว่าผู้หญิงบางคนเขาก็กลับก่อนรถไฟหมดเขาก็จะต้องกลับเวลานั้นเหมือนกันแล้วเขาก็เพิ่งไปเที่ยวมาแบบกึ่มๆมาอะไรอย่างงี้แล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนก็เมามอยกันอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยเจอผู้ชายผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเดทมาแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกว่าชอบหรือว่าโดนใจแบบอะไรขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยไม่โดนใจเออแต่ว่าก็เลยลองมีอะไรกับเขาดูอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงกูก็เล่าได้กูโอเคกับคนเล่าเรื่องแบบนี้ชอบฟังด้วยชอบเสือกเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่รถไฟฟ้าป่ะวะคือเอางี้คือกูชอบเสือกแต่ว่าพอหูไปได้ยินคนคุยอะไรเงี้ยกูเขินอ่ะเออเข้าใจเข้าใจก็เหมือนกูเคยเจอกูนั่งอยู่ตรงรถไฟใช่ปะกูเป็นที่นั่งแล้วก็มีหนุ่มสาวคู่นึงก็จะแบบคนนั่งอ่ะกับไอ้คนที่ยืนอ่ะคือมันก็ประชิดอยู่นะมึงแล้วสองคู่หลักอ่ะเขาก็แบบกูแบบว่าทำไมต้องตุ่งนะกูกูก็แบบมันแบบคือมันบอกกับความที่หัวกูแบบโบราณอยู่แล้วแล้วก็แบบทำไมต้องตรงหน้ากูแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยเขินนะคือกูต้องทำเป็นแบบว่าครูเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงเออมึงไอ้นี่ไงวันนั้นที่เราไปชมทุ่งดอกไม้อ่ะบนรถบัสอ่ะอะไรวะจำได้ปะที่เรานั่งรถบัสกันมีกูมีมึงมีคอยอ่ะไอ้รถบัสเบียดมากแต่ว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับคู่รักตรงนั้นนี่ตรงซุ้มนั้นนี่คือลาเวนเดอร์ของจริงเลยมึงจะขี่คอแล้วจะแบบดูไอ้เราดิแม่งกูก็ต้องพึ่งพากันเองไงไอ้น้องมึงเฮ้ยไม่ไหวแล้วกูจิกจีนตัวเองรองเท้าจะทะลุอยู่แล้วเพราะกูกลัวกูไปชนเขาไงกูไม่อยากรบกวนโมเมนต์เขาใช่กูไม่อยากรบกวนโมเมนต์เขาอ่ะเบิร์นแต่เขาก็บอกอยู่แต่ว่าเกาหลีมันจะมากกว่าหรอเกาหลีมากกว่าใช่ไหมเกาหลีมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรโชว์กันมากขึ้นโชว์ตรงหน้ากูเลยตรงนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกูนั่งอยู่นี้เนาะเล่นโทรศัพท์อ่ะเนาะกูแบบกูต้องทำยังไงเนี่ยถึงเกาหลีแล้วกูตลกอ่ะอะไรวะเดี๋ยวไว้มาเล่าไว้มาเล่าเรื่องแฟนเกาหลีดีกว่าเอออยากรู้กูก็อยากรู้นะวันนี้ขอขอเพียงเท่านี้แล้วกันเจ็บคอกูไม่มีเสียงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมสิก่อนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอสคาริซามาโอสคาริซามาเดสบ๊ายบายเอาลงมาแล้วอ้าวลงเร็วไปลงเร็วอ่ะโห